ทีมนักวิจัยในอิตาลีได้ใช้เทคนิคใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเปิดเผยว่าโครงกระดูกคู่รักแห่งโมเดนาหรือ Love r s of Modena ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกนี้นะครับในฐานะสัญลักษณ์แห่งความรักที่เป็นอมตะแท้ที่จริงแล้วเป็นโครงกระดูกของผู้ชายทั้งคู่ไม่ใช่คู่รักหญิงชายแบบที่เชื่อกันก่อนหน้านี้ครับโครงกระดูกจากสมัยจัก,กรวรรดิโรมันคู่นี้นะครับถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักช่วนิรันดร เนื่อจากโครงกระดูกทั้ง2ถูกพบอยู่ในลักษณะกลุ่มมือกันจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นเองซึ่งตอนที่มีการขุดพบนะครับในเมืองโมเดนาของอิตาลีเมื่อปี2009ทีมนักวิจัยยังไม่สามารถระบุเพศของโครงกระดูกทั้ง2ได้เนื่องจากอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์โดยคาดว่าโครงกระดูกมีอายุราว1,600ปีครับ แต่ว่าพอมาถึงวันนี้นะครับความก้าวหน้าทางวิทยาการในปัจจุบันก็ช่วยให้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโบลญญาได้นำเทคนิคใหม่ในการตรวจสอบเพศโดยใช้โปรโตีนจากเคลือบฟันทีมนักวิจัยระบุว่าโครงกระดูกของชายในวัยผู้ใหญ่ทั้ง2ถูกฝังไว้โดยจงใจให้อยู่ในท่ากลุ่มมือกันอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่ทราบชัดเจนถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ โดยเฟเดริโกลุคคลีหนึ่งในทีมวิจัยได้ระบุว่ามีข้อสันนิษฐานต่างๆถึงความสัมพันธ์ของชายทั้งสองอย่างเช่นอาจจะเป็นพี่ชายน้องชายลูกพี่ลูกน้องหรือทหารที่เสียชีวิตด้วยกันในการสู้รบครับนักวิจัยระบุว่าบริเวณที่พบเป็นสุสานยุคโบราณตอนปลายช่วงปีคิศก4ถึง6โดยนอกจากโครงกระดูกทั้งสองแล้ว ก็ยังพบโครงกระดูกอื่นอีก11โครงถูกฝังไว้บริเวณนั้นซึ่งโครงกระดูกบางส่วนมีร่องรอยของการบาดเจ็บรุนแรงซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากความรุนแรงในสงครามการสู้รบครับนอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังตั้งข้อสันนิษฐานนะครับว่าจุดที่พบโครงกระดูกอาจเคยเป็นสุสานฝังผู้เสียชีวิตจากสงครามพร้อมกับชี้ว่าการค้นพบในครั้งนี้ ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำความเข้าใจทำเนียมปฏิบัติในการฝังศพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในยุคสมัยนั้นนั่นเองครับ